การประดับความรู้ไว้นะคะตัวละครตัวแรกที่จะพูดถึงคือคนนี้คือใครพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์นี่ถือว่าเป็นใครเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ฝ่ายปราบปรามพระนารายณ์เนี่ยจะมีร่างกายสีดอกตะแบกแต่ภาพนี้เขาวาดสีดอกตะแบกนี่สีมันออกคล้ายๆกับสีอะไรหน่อยสีม่วงๆหน่อยแต่ว่าภาพนี้เขาอาจจะใช้สีที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะมีกายสีดอกตะแบกมีสี่กรกรแปลว่าอะไรมือมีมือสี่มือมีอาวุธต่างๆมีอะไรบ้างที่ถืออยู่ในมือมีอะไรบ้างคะมีคาถามีตรีมีจักรแล้วก็มีสังดูดิที่สี่มือนั่นน่ะถืออะไรบ้างมือหนึ่งถือคาถามือหนึ่งถือตรีอีกมือหนึ่งถือจักรอีกมือหนึ่งถือสังพระนารายณ์มีพระมเหสีชื่อนางพระลักษมีนะคะทรงใช้ครุฑเป็นพาหะนะพระนารายณ์มีชื่อเรียกหลายชื่อนะเดี๋ยวนักเรียนไปอ่านเรื่องนักเรียนจะเจอไม่ได้เรียกว่าพระนารายณ์อย่างเดียวเรียกว่าพระทรงครุฑเรียกว่าพระสี่กรเรียกว่าพระทรงสังพระวิษณุนะคะมีหลายชื่อด้วยกันอ่ะตัวละครตัวที่หนึ่งพระนารายณ์ตัวที่สองนี่คือใครใครคะไม่ใช่นางสีดาไม่ใช่ใครเอ่ยนางอะไรนางอ่ะคือพระอุมาถามว่าพระอุมาคือใครพระอุมาเป็นพระเหสีของพระอิศวรมีสองภาคนะพระอุมานี่มีสองภาคภาคใจร้ายกับภาคใจดีถ้าภาคที่นางใจดีรูปร่างนางจะสวยงามส่วนภาคดุร้ายจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดจะมีหัวกะโหลกมนุษย์เนี่ยห้อยที่พระศอก็คืออะไรนะคอนะคะมีอยู่10กรแต่ละกรก็ถืออาวุธต่างๆกันนะคะพระอุมาคนนี้คือใครพระอิศวรพระอิศวรนะคะพระอิศวรเนี่ยคือเทวดาผู้เป็นใหญ่มีกายสีขาวที่พระศอจะมีสีดำดูตรงคอพระศอคือคอจะมีสีดำถามว่าทำไมคอจึงมีสีดำเพราะว่าเคยดื่มยาพิษนะเคยดื่มยาพิษเข้าไปก็เลยมีคอสีดำมีตากี่ดวง3ดวงอยู่กลางพระนาราศ1ดวงพระนาราศก็คือหน้าผากอยู่กลางหน้าผากอีก1ดวงนะคะอันนี้คือพระอิศวรต่อไปคนนี้คือใครอุ้ยตอบได้ไงว่าทศกัณฐ์ใครเอ่ยฮะถือศรเนี่ยใครตายแล้วไม่รู้จักพระเอกพระรามพระรามอ่ะฟังเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพระรามนิดหนึ่งนะคะพระรามคือพระนารายณ์ซึ่งอวตารลงมาเกิดนะถือกำเนิดเป็นพระราชโอรสของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยาแห่งกรุงอยุธยาเพื่อที่จะปราบทศกัณฐ์พระรามมีพระอนุชาต่างพระมารดา3องค์พระอนุชาก็คือน้องชายมีน้องชายต่างแม่3คนคือพระพศพระลักษ์พระสัตรุษพระรามมีมเหสีชื่อนางสีดาพระรามเนี่ยจะมีกายสีเขียวสามารถแปลงร่างเป็นพระนารายณ์มี4กรได้เพราะว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อที่จะมาปราบทศกัณฐ์นะคะอาวุธประจำพระองค์คือที่ถืออยู่ในมือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรศรพระนารายณ์แผลงศรนะคะอาวุธของพระนารายณ์คือศรต่อไปคนนี้คือใครใคร
นางเอกนางสีดาน่าเรียนทราบไหมว่านางสีดาเป็นใครเป็นลูกของใครใครมีความรู้บ้างนางสีดาเป็นลูกของใครนักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็จะไม่เชื่อนางสีดาคือพระลักษมีก็คือมเหสีของพระนารายณ์ก็อวตารลงมาอวตารลงมาเพื่อมาเป็นคู่ครองของพระรามนะคะนางสีดาเป็นธิดาของทศกัณฐ์กับนางมนโทสรุปว่านางสีดาเป็นลูกของใครเป็นลูกทศกัณฐ์แต่ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดาไปเพื่อที่จะเอาไปเป็นพระชายาทศกัณฐ์รู้ไหมว่านี่คือลูกของตัวเองไม่รู้ทุกครั้งที่ทศกัณฐ์จะเข้าใกล้นางสีดาจะเข้ามาถูกเนื้อต้องตัวนางสีดาจะเข้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวนางจะทำไมคะจะร้อนเป็นไฟทศกัณฐ์จะเข้าใกล้นางไม่ได้เลยนะคะนางสีดาเนี่ยเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมนโทแต่ที่ตอนที่นางเกิดเนี่ยพี่เพกนะคะพี่เพกก็ได้ทำนายว่านางเป็นกาลกินีแก่พระบิดาและบ้านเมืองพอลูกเกิดออกมาพี่เพชรก็ทำนายเลยว่าเด็กคนนี้จะเป็นกาลกินีทศกัณฐ์จึงสั่งให้นำเนี่ยนำนางสีดาเนี่ยนะใส่พระอบลอยน้ำไปใส่พระอบอะแล้วก็จับนางลอยน้ำไปเพราะว่าตอนที่นางเกิดออกมาเนี่ยนางเปล่งเสียงออกมาว่าอะไรผ่านราบผ่านราบที่แปลว่าฆ่ายักษ์ฆ่ายักษ์อะไรเนี่ยพี่เพชรก็เลยทำนายว่าเด็กคนนี้อยู่ไม่ได้น่าจะต้องทำลายล้างบ้านเมืองฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องจับนางใส่พระอบแล้วก็ลอยตามน้ำไปพระฤาษีไปเจอเข้าก็เลยเก็บนางไว้เป็นลูกพระฤาษีจะเลี้ยงเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้ใช่ไหมพระฤาษีก็เลยนำนางเนี่ยไปฝากไว้กับแม่พระธรณีแม่พระธรณีก็คือพื้นดินนะคะฝากนางไว้ในใต้พื้นดินเนี่ยเป็นเวลาถึง16ปีนางในอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นเวลาถึง16ปีนะคะพระฤาษีหลังจากที่เบื่อการบำเพ็ญเพียรแล้วก็กลับมายังครองกรุงมิถิลาแล้วก็เลยลาเพศลาจากการเป็นพระฤาษีเนี่ยก็เลยไปขุดนางขึ้นมานะคะไปขุดนางขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อให้นางว่าสีดาสีดาแปลว่ารอยไถเพราะว่าต้องขุดนางขึ้นมาเป็นรอยใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อนางว่านางสีดาจากนั้นก็เลยพาเข้าเมืองมิถิลาจัดพิธียกศรใครที่สามารถยกศรได้ก็จะได้เป็นคู่ครองของนางสีดาและคนที่ยกได้ก็คือพระรามนะคะพระรามยกได้ก็เลยได้แต่งงานกับนางสีดาก็เลยเป็นคู่ครองกันมารู้หรือยังว่านางสีดาคือใครเป็นใครคะเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมนโทนะคนนี้คือใครอันนี้คือพระพจน์พระพจน์คือใครพระพจน์พระพจน์เนี่ยเป็นโอรสองค์ที่สองของท้าวทศรถกับนางไกเกศีพระพจน์โกรธพระมารดามากเลยเนี่ยที่พระพจน์เนี่ยนะก็เป็นน้องใช่ไหมแต่มารดาของพระพจน์เนี่ยบอกว่าขอให้พระพจน์เนี่ยครองราชก่อนได้ไหมก่อนที่จะให้พระรามเนี่ยครองเมืองนะคะพระรามก็เลยต้องให้พระพจน์เนี่ยครองเมืองก่อนพระรามก็เลยออกไปเดินป่าเป็นเวลาถึง14ปีด้วยกันนะพระพจน์ก็คือน้องของพระรามอ่ะต่อไปคนนี้คือพลักษ์พลักษ์ก็คือใครก็เป็นน้องของพระรามเหมือนกันนะคะพลักษ์ก็เป็นน้องของพระรามพลักษ์เนี่ยมีความจงรักภักดีมากตอนที่พระรามเดินป่าพลักษ์ก็ทำไมไปด้วยคะตามไปด้วยตามไปช่วยเหลือพี่นะคะออกรบด้วยกันเนี่ยพลักษ์กับพระรามคู่กันนี่เลยคนนี้ใครคะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์แต่เดิมเขาชื่ออะไรทราบไหมก่อนที่จะมาเป็นทศกัณฐ์แต่เดิมเป็นอะไร
เป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่คอยเฝ้าหน้าประตูอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้ามไปให้ดูตัวนี้ก่อนแต่เดิมเนี่ยเขาชื่ออะไรคะแต่เดิมเนี่ยชื่อนนทกนนทกเป็นใครนนทกเป็นใครนนทกเป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาที่จะขึ้นที่อยู่ที่เชิงเขาไกรราชเนี่ยเวลาเทวดาจะขึ้นไปสวรรค์ก็ต้องล้างเท้าก่อนนนทกก็ทำหน้าที่ล้างเท้านักเรียนลองดูสิผลจากการล้างเท้าหัวนี่เป็นยังไงเลยคะล้านเลยพวกเทวดาก็แกล้งบ้างพอนนทกล้างเท้าให้พวกเทวดาก็แกล้งตบหัวบ้างและแกล้งถอนผมบ้างจนทำไมคะหัวโล้นไปหมดเลยนนทกก็เลยมีความแค้นจึงเข้าเฝ้าพระอิศวรทูลขอพรให้ตัวเองเนี่ยมีนิ้วเพชรไปขอพระอิศวรขอให้มีนิ้วเพชรนิ้วเพชรนี่คือสามารถชี้ไปที่ใครคนนั้นก็จะทำไมคะตายจากนั้นนนทกก็ใช้พอได้พรมาก็ใช้นิ้วเพชรเนี่ยชี้ไปที่ใครก็ได้เวลาใครที่โดนนิ้วเพชรของนนทกก็จะทำไมคะตายก็เลยทำให้พวกเทวดาพวกคนทันเนี่ยตายกันเกลื่อนกลาดพระนารายณ์ก็เลยต้องลงมาปราบแล้วเพราะรู้สึกว่าจะใช้นิ้วในทางที่ไม่ถูกก่อนตายนนทกก็ต่อว่าพระนารายณ์ว่าตนเองเนี่ยมีแค่สองมือแต่พระนารายณ์เนี่ยมีถึง4มือใช่ไหมตัวเองมีแค่2มือพระนารายณ์เนี่ยมี4มือเพราะฉะนั้นพระนารายณ์ก็เลยประทานพรให้นนทกเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์ให้มีถึงกี่หน้าเลยให้มี10หน้ากี่มือ10มืออุ้ย10หน้าก็ต้องกี่มือสิ20มือ10หน้า20มือแล้วพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีแค่สองมือแล้วก็จะไปปราบนนทกให้ได้นะคะอันนี้คือที่มาของนนทกแล้วนนทกก็ไปเกิดเป็นอะไรนะไปเกิดเป็นทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์เป็นยักษ์ก็คือนนทกนนทกกับชาติมาเกิดเพื่อมารบกับพระนารายณ์ซึ่งอวตารลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอ่ะมารู้เกี่ยวกับทศกัณฐ์นิดหนึ่งทศกัณฐ์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกาเป็นเจ้ากรุงลงการ่างกายเป็นยักษ์มีกี่หน้า10หน้ามีกี่มือ20มือร่างกายสีเขียวทศกัณฐ์นี้จะฆ่าไม่ตายเพราะเป็นอมตะเพราะอะไรจึงฆ่าไม่ตายเพราะว่าทศกัณฐ์ได้ถอดดวงใจใส่กล่องฝากพระฤาษีไว้นะคะใครฆ่าไม่ตายอ่ะนิสัยของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เป็นคนเจ้าชู้มีชายาและก็สนมมากมายแต่กระนั้นเมื่อรู้ว่านางสีดาเป็นหญิงที่มีความงดงามมากแม้ว่านางสีดาจะมีพระสวามีอยู่แล้วก็ยังไปลักพาตัวมาก็เลยทำให้เกิดเป็นศึกสงครามทำให้มีผู้คนเนี่ยล้มตายกันเป็นจำนวนมากผู้หญิงคนนี้คือใครชายาของทศกัณฐ์นางมนโทนางมนโทคือใครนางมนโทก็เป็นแม่ของใครเป็นแม่ของนางสีดาแต่เขารู้กันไหมว่าเขาเป็นแม่เป็นลูกกันพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันรู้ไหมไม่รู้นางมนโทเป็นมเหสีของทศกัณฐ์มีชาติกำเนิดเป็นกบดูนะประวัติของนางมนโทแต่เดิมเนี่ยนางเป็นกบนะคะนางเป็นกบอาศัยอยู่กับใกล้อาศรมของพระฤาษีสี่ตนพระฤาษีเนี่ยมักจะให้ทานน้ำนมกับนางกบอยู่เสมอวันหนึ่งพ
พระฤาษีกลับมาเห็นนางกบเนี่ยกระโดดลงไปในบ่อน้ำนมก็เลยคิดว่านางเนี่ยทำไมนะอกตัญญูเนรคุณให้กินนมอยู่ทุกวันแล้วยังไม่พอใจยังกระโดดลงไปในสระบ่อน้ำนั่นอีกในบ่อน้ำนมนั่นอีกนะคะพระฤาษีก็เลยชุบชีวิตนางขึ้นมาแล้วก็ถามว่าทำไมจะต้องกระโดดลงไปในบ่อน้ำนมด้วยนางก็เลยบอกว่านางเนี่ยเห็นพญานาคเนี่ยมาคายพิษใส่ลงไปในบ่อน้ำนมนางกลัวว่าข้าฤาษีเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปก็จะทำให้ตายนางก็เลยทำไมคะกระโดดลงไปแทนไหมอันนี้ก็คือเพราะความกตัญญูพระฤาษีก็เลยชุบชีวิตนางขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นหญิงชื่อว่านางมนโทมนโทก็แปลว่ากบนะคะนางมนโทเนี่ยแปลว่ากบแล้วก็นำนางเนี่ยไปถวายพระอุมาบนสวรรค์ใช่ไหมและต่อมาก็ถูกสุดท้ายก็เลยได้ไปเป็นชายาของทศกัณฐ์นะคะอันนี้คือนางมนโทอ่ะต่อไปดูตัวละครตัวต่อไปตัวละครตัวนี้คือเป็นยักษ์หรือเป็นลิงเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาแบบนี้เป็นลิงเหรอคะคนนี้ชื่อว่าพิเภกเป็นยักษ์มีกายสีเขียวพิเภกเนี่ยเป็นน้องของทศกัณฐ์แต่ว่าพิเภกนะพิเภกเป็นยักษ์ที่มีความสามารถในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์ก็คือการดูดวงดูโชคชะตาอะไรพวกนี้นะมีความรู้อย่างยอดเยี่ยมเลยสามารถทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเลยเมื่อทศกัณฐ์เนี่ยลักพานางสีดามาพิเภกก็เตือนพี่ชายบอกว่าให้นำนางไปส่งคืนซะทศกัณฐ์ไม่เชื่อทศกัณฐ์โกรธมากก็เลยขับไล่พิเภกออกไปเลยในเมื่อไม่เชื่อพี่ไม่รักพี่ก็ออกไปเลยก็เลยไล่พิเภกออกไปพิเภกก็เลยไปอยู่กับพระรามนะคะพิเภกก็ไปอยู่กับพระรามแล้วก็คอยช่วยเหลือพระรามว่าเวลาทศกัณฐ์ทำอะไรพิเภกก็จะบอกหมดรู้หมดใช่ไหมคะอันนี้คือพิเภกอ่ะทีนี้ไปเร็วๆเลยนะอันนี้คือใครฮะมารีดมารีดคือใครเป็นอะไรคะมารีดฮะมารีดเป็นยักษ์ครึ่งยักษ์ครึ่งม้าใช่ไหมมารีตเป็นยักษ์เป็นบุตรของนางกากนาสูรมีศักดิ์เป็นน้าของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ได้ฟังคำยอโฉมของนางสีดาจากนางสัมมนัขาก็หลงไหลเนี่ยก็เลยบังคับให้มารีตเนี่ยแปลงเป็นกวางทองแปลงเป็นกวางทองไปหลอกล่อนางสีดาแล้วก็สามารถจับนางสีดามาได้นะคะอันนี้คือมารีตอ่ะต่อไปเลยมาดูตัวละครเอกที่สำคัญเลยค่ะมาแล้วพระเอกของเราใครคะหนุมานหนุมานมีที่มาที่ไปอย่างไรหนุมานเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมหนุมานจึงสามารถต่อสู้กับพวกยักษ์ได้แล้วก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งเลยหนุมานหนุมานเป็นลิงเผือกมีกายสีขาวมีลักษณะพิเศษคือมีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานปากนะคะมีกุนทนขนเพชรสามารถแผลงฤทธิ์ให้มี4หน้า8มือหนุมานนะนักเรียนต้องรู้นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราอ่านตอนเนี้ยจะแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ของหนุมานเขาสามารถแผลงฤทธิ์ให้มี4หน้า8มือนะคะมี4หน้า8มือความสามารถพิเศษคือหาวเป็นดาวเป็นเดือนหาวเป็นดาวเป็นเดือนอาวุธประจำกายคือฮะมีตรีเพชรหรือสามง่ามนะคะมีความเก่งกล้าใครฆ่าตายไหมไม่ตายทำไมจึงไม่ตายทำไมจึงไม่ตายเพราะว่าเขาเป็นลูกของพระ
ระอะไรอุ้ยเป็นลูกของใครนางสวาหะอ่ะดูนะแม่ของหนุมานชื่อนางสวาหะนางสวาหะเนี่ยถูกสาปให้ไปยืนตีนเดียวตีนเดียวเหนียวกินลมก็คือยืนยกขาข้างหนึ่งแล้วก็มือก็ชูขึ้นแล้วก็อ้าปากเพราะว่าถูกสาปใช่ไหมคะถูกสาปให้ถ้ามีลมพัดเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะทำไงคะพอมีลมพัดเข้าไปนางก็ตั้งท้องขึ้นมาแล้วก็เกิดลูกออกมาเป็นหนุมานหนุมานสรุปแล้วว่าพ่อของหนุมานเป็นพระพายพระพายก็คือลมพ่อของหนุมานเป็นลมนะเพราะฉะนั้นหนุมานเนี่ยเวลาใครฆ่าก็ไม่ตายถ้าเมื่อใดที่มีลมมาพัดถูกร่างกายหนุมานก็จะฟื้นขึ้นมาไม่ตายนะหนุมานเนี่ยลมถูกร่างกายเมื่อไหร่ก็ฟื้นนะคะก็ไม่ตายอ่ะดูตัวต่อไปอันนี้แหละที่จะมาทำศึกที่มาจะทำศึกกับหนุมานตอนที่เราจะเรียนกันรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบฮะมายราบคือใครนี่แหละนะตัวเอกของเรื่องตอนที่เราจะเรียนกันมายราบเป็นยักษ์นะคะมายราบเป็นยักษ์เป็นญาติของทศกัณฐ์นักเรียนสังเกตนะตัวละครในเรื่องที่เป็นญาติที่ล้มตายทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติของทศกัณฐ์ทั้งหมดเลยผลสุดท้ายเนี่ยจุดจบของเรื่องแทบจะไม่เหลือเลยบรรดาญาติทั้งหลายของทศกัณฐ์ต้องล้มตายหมดเพราะทศกัณฐ์นะคะเป็นญาติของทศกัณฐ์ปกครองเมืองบาดาลเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนุมานจะต้องลงไปที่เมืองบาดาลไปต่อสู้กับมยราบมายราบมีอาวุธคือที่ถืออยู่ในมือคืออะไรไม่ใช่กระบองไม่ใช่ไม้อันนี้เราเรียกว่ากล้องยาสะกดนะคะใช้สำหรับเป่าเพื่อสะกดให้กองทัพของข้าศึกหลับไหลที่ไปจับพระรามมาได้นี่แหละก็เพราะว่าใช้กล้องยาเนี้ยเป่าให้ทหารอะไรเนี่ยหลับไหลไปหมดเลยแล้วก็สามารถไปอุ้มพระรามมาได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าหลับไหลหมดไงใครที่โดนกล้องยาของมายราบมายราบก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะว่าถอดดวงใจเป็นแมลงถอดดวงใจเป็นแมลงผู้เนี่ยซ่อนไว้บนยอดเขาตรีกูฏแต่หนุมานนี่แหละจะฆ่ามายราบได้เดี๋ยวเราต้องมาอ่านกันว่าฆ่าได้อย่างไรนะคะอ้าวต้องรู้เกี่ยวกับมายราบอีกนิดนึงมายราบเนี่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมแล้วก็ไปพบมัจฉานุซึ่งนางสุพรรณมัจฉานางสุพรรณมัจฉาเนี่ยนางเป็นอะไรนะเป็นแม่ของมัจฉานุเป็นเงือกเนี่ยนะเป็นเมียของใครล่ะหนุมานใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ไปสำรอกก็คือไปคลอดลูกทิ้งไว้เป็นมัจฉานุมายราบไปเจอมัจฉานุก็มายราบก็เลยเก็บมัจฉานุมาเลี้ยงไว้แล้วก็ให้เป็นลูกบุญธรรมนะคะเพราะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเนี่ยตอนศึกสายเลือดระหว่างพ่อแท้ๆหนุมานกับพ่อบุญธรรมซึ่งเลี้ยงตัวเองมามัจฉานุจะเลือกช่วยใครนะคะเดี๋ยวตอนที่เราจะเรียนกันนี่แหละนะคะเอาละค่ะน่าจะพอนะสำหรับตัวละครอ่ะทีนี้มาดูเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายราบ